ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ชวนพวกเรามาพบกันอย่างปลอดภัยโดยธรรมในบริเวณลานโพแห่งนี้ซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณคณะทำงานที่จะต้องทำงานย้ายวิกนะแต่ก็เป็นการทำงานที่พวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าธรรมชาติเป็นใจอยู่อย่างนี้ไม่ต้องเปิดพัดลมแล้วใช่ไหมสบายไหมคะไม่ต้องมีเครื่องมือปิดจมูกใช่ไหมเพราะอะไรคะไม่มีฝุ่นที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีออกซิเจนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่อยากจะบอกว่าเรานั่งกันอยู่กลางแจ้งแต่ที่เสถียรธรรมสถานในบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี้ยปลอดภัยค่ะเป็นความปลอดภัยอย่างชนิดที่เรียกว่าโดยธรรมด้วยคือหนึ่งทุกคนตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลนะคะเราได้เห็นเลยว่ากุศลเนี่ยหล่อเลี้ยงเราได้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราไม่ได้มีชีวิตเดียวแต่มีอีกหลายๆเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของเราฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะชวนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งที่นั่งอยู่ในเสถียรธรรมสถานและอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนนะคะช่วยส่งโลเคชั่นมาก่อนจะได้รู้ว่าคุณแม่พูดกับใครอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเมื่อวานนี้ต้องขอบพระคุณมากจริงๆเลยทันทีที่เรายกโทรศัพท์มือถือขึ้นแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วก็ forward ส่งไปที่คนอื่นแชร์ไปที่คนอื่นเราก็พบเลยว่าเรามีคนที่ได้เห็นการทำงานร่วมสมัยนะคะเพราะเป็นการให้อย่างชนิดที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้นั่งพูดอยู่เหมือนเดิมคนเดิมสถานที่อาจจะเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยอยู่ที่เสถียรบ้างอยู่ในมุมต่างๆของโลกนี้บ้างแต่ว่าการให้ของเรามีเจตนาในการที่จะออกไปรับใช้นำพระธรรมออกไปรับใช้สังคมนะคะหรือใช้เป็นภาษาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็รับสั่งให้พวกเราเนี่ยจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนดังการทำงานผ่านการทำธรรมสวัสดีไลฟ์วันนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไม่ใช่ของตัวเรานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งดีเจจะเข้ามาบ้านไกลก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาแต่ตอนนี้คุณแม่จะขออนุญาตนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันมีหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปคุณแม่เอารูปคุณแม่ไปทำอะไรฮะอ๋อเอาไปแชร์อ๋อนี่เริ่มทำแล้วเหรอวิตายสาธุค่ะอ๋อส่งหน้าคุณแม่ปุ๊บแชร์ปั๊บอย่างนี้เลยค่ะอ๋อเรารู้แล้วอ๋อคนที่เขามีแฟนคลับกันเขาทำอย่างนี้นี่เองนะคะแต่ของเราจะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเราต้องจำไว้เลยว่ามรดกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งถ่ายมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ถ้าใครเป็นธิดาของพระองค์เป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งที่เป็นนักบวชและไม่เป็นนักบวชก็ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าเราต้องเดินทางไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไม่ใช่ไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่เดี๋ยวเราจะบอกว่าถ้ามีคนดูมากเท่าไหร่ส่งสัญญาณให้คุณแม่ทราบด้วยเพื่อจะได้พูดคุยนะคะขอเล่านิดนึงก่อนวันนี้เป็นเช้าสบายเมื่อวานนี้คุณแม่ได้อยู่กับคณะทำงานจนถึง3ทุ่มพวกเราออกจากธรรมศาลาแล้วคุณแม่ยังนั่งพิจารณางานนะคะคือหลังจากที่ออกจากห้องอธิษฐานจิตคุณแม่ก็เดินดูงานเลยเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่างานเป็นฐานแห่งการภาวนาที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยได้มากกว่าที่เคยช่วยนะคะเมื่อเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนเราก็เห็นเลยว่าเวลาเราอยู่ข้างบนเราจะเห็นข้างล่างชัดจริงไหมลูกแล้วคุณแม่ก็ได้ยินเสียงพวกคุณสวดมนต์คือคลื่นเสียงการสวดมนต์ของเราเนี่ยมันเป็นคลื่นของกุศลหรืออกุศลถ้าจิตของเราตอนนั้นเป็นกุศลเสียงก็เป็นคลื่นหนึ่งที่เป็นอะไรคะเป็นกุศลค่ะคุณรู้ไหมว่ามันไปกระทบอะไรบ้างเนี่ยถ้าคุณไม่รู้มันเป็นคลื่นเสียงที่ไม่เคยทิ้งหายไปจากจักรวาลนี้เลยนะคือเสียงที่พูดของเราไม่ว่าจะเสียงที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันจะอยู่ในจักรวาลนี้มันไปกระทบกับอะไรอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่คุณแม่ได้ยินคนเดียว
คุณแม่ว่าเทวดาในเสถียรก็ได้ยินเพราะเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยเทวดาจะลงมาฟังธรรมพอเข้าใจไหมฉะนั้นเราควรจะพูดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลถ้าจิตของเราเป็นกุศลการสื่อสารของเราก็จะเป็นกุศลยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่เฉพาะมนุษย์กับมนุษย์นะคะเช่นแม้แต่เรากับสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เนาะแต่เวลาสุนัขฟังคลื่นเสียงของเราสุนัขรู้เรื่องไหมสุนัขรู้ไหมว่าใครมีจิตเป็นกุศลเขาจะรู้ว่าใครใจดีใครไม่ใจดีเห็นไหมเพราะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเราเนี่ยเราแค่เอามือลูบหัวเขาเขาก็จะรู้สึกสงบเย็นเพราะนั้นไอ้ความหรือสัญชาตญาณของความดุของสัตว์เนี่ยมันจะสงบลงได้ด้วยคลื่นของกุศลไอ้ที่มีข่าวกัดอะไรเนี่ยจะไม่เป็นมันอยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นน่ะมันเป็นคลื่นของอะไรแล้วสุนัขบางตัวเนี่ยมันรุนแรงมันฉุนเฉียวเวลาที่มันเป็นฤดูของมันด้วยและบางครั้งมันอาจจะมีภาวะของความหงุดหงิดอื่นๆแล้วมันอาจจะกระโจนกัดไปโดยที่มันก็ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายแต่มันระแวงนั้นคนที่มีอกุศลก็จะเป็นคนขี้ระแวงเห็นไหมพอเข้าใจเรื่องกุศลไหมลูกคนที่มีอกุศลก็จะเป็นคนขี้ริษยาชื่นชมยินดีในคนอื่นไม่ได้ยอมรับคนอื่นในความดีของคนอื่นไม่ค่อยเป็นน่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากงั้นวันนี้เนี่ยก่อนที่คุณแม่จะพูดเรื่องความรักก็ยังจะให้พวกเราลองตามไปก่อนว่าท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นกุศลเชื่อไหมคะวันนั้นจะเป็นวันที่เป็นกุศลของคุณได้ง่ายมากเสถียรธรรมสถานเป็นแผ่นดินที่เล่ากุศลหรืออกุศลคะเล่ากุศลเห็นไหมทุกคนจะลุกขึ้นมาทำงานคุณแม่เห็นเขาส่งห้องที่สวดมนต์กันเมื่อเช้านี้ที่เรียกว่าธรรมศาลาเบาะเรียงเป็นระเบียบนั่นจะต้องมีคนหนึ่งเชิญระฆัง2กวาดศาลา3ปูเบาะจริงไหมแล้วพวกเราถึงได้ออกมานั่งใช่ไหมเรารู้สึกยังไงลูกอนุโมทนายินดีมีสำนึกที่จะรักษากุศลต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคลื่นเหล่านี้มันจะถูกส่งถ่ายไปไม่ถูกทิ้งหายเลยในจักรวาลนี้พอเข้าใจไหมเมื่อกี้นี้คุณแม่เตรียมตัวที่จะลงคุณแม่ก็แค่ดูลายว่าใครเราลงที่ตรงไหนเพราะก่อนที่จะลงคุณแม่ก็ทำกุศลในทุกการเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นทุกครั้งที่มีกายเคลื่อนไหวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานที่เป็นกุศลจงละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบแปลว่าอะไรแปลว่าให้ใจเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานขาวรอบจากอะไรจากไม่มีอะไรคะเข้ามาแตะเราคือไม่มีราคะโทสะโมหะมันแค่มาแล้วไปจ้าเอแล้วก็บายบายมีอคันตุกะมาเคาะประตูยืนดูรู้แล้วปล่อยไม่เปิดประตูไม่เปิดให้ราคะโทสะโมหะเข้ามาฝังตัวอยู่ในใจของเราเพราะมันก็แค่เกิดดับอย่างฉับพลันนี่คุณแม่หมายให้เห็นไปภาพรวมก่อนนะคะว่าถ้าเรามาอยู่24ชั่วโมงรู้เรื่องเหล่านี้เฮ้ยมันไม่งงแล้วเฮ้ยมันเริ่มเข้าใจเพราะอะไรคะเพราะการปฏิบัติการปฏิบัติมันทำให้เกิดอะไรคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไหมลูกคือใช่พอเห็นภาพไปทีละก้าวทีละก้าวแล้วจะเริ่มเอ๊ะถ้าอย่างงั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราใช่มั้ยมันไม่ใช่วีคเอนด์ทีมาใช่มั้ยนี่เดี๋ยวพอวันนี้กลับไปพรุ่งนี้เช้าก็ยังตื่นยังเป็นกุศลได้ใช่มั้ยมองทุกสรรพสิ่งอย่างมีกุศลถ้าที่นี่ทําได้ทําไมที่อื่นจะทําไม่ได้ล่ะลูกพอเริ่มมีอนาคตยังลงทุนที่ไหนคะปัจจุบันไอ้ที่ตอนมาฟุ้งซ่านกับอนาคตไหมคะแล้วไม่มีอนาคตเลยค่ะมาอย่างไม่มีอนาคตเลยค่ะมันฟุ้งซ่านไงมันหลุกหลีกมันระแวงไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะเออมันเห็นลูกไงเห็นลูกใช่ไหมอ๋อปฏิบัติง่ายอย่างนี้นี่เองไอ้ปฏิบัติไม่ยากเลยแล้วก็ทำไปทุกวันทุกวันชำนาญไหมคะชำนาญความสงสัยน้อยลงคำถามน้อยลงและอะไรมากขึ้นคะความเชื่อมั่นศรัทธาในอะไรคะในการพิสูจน์ล่ะทดลองล่ะก็เหมือนเราเข้าห้องแลบอ่ะเราทำ
กุศลเซลล์ของเราให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราก็จะพบว่าเอ้ยเราคมขึ้นอะเราตัดสินใจได้ยังไงคะเร็วแล้วไม่หล่นชีวิตจึงไม่ลุ่งลิ่งถึงจะช้าก็ชัดแล้วเป็นไงคะคมวันนี้ก็เป็นวันที่คุณแม่สรุปการสอนมาเลยนะคะเพื่อพวกเรารู้สึกได้เลยว่าเรากำลังทวนทั้งสอนเมื่อวานนี้ในอะไรคะในทีวีและวันนี้ก็สอนต่อและเราก็จะทำอย่างนี้ไปในทุกๆลมหายใจเข้าและออกที่มีสติอารักขาอะไรคะอารักขาจิตกายเคลื่อนไหวใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็ถือเป็นอะไรคะเป็นอารมณ์ของเราอารมณ์กรรมฐานเลยคราวนี้เป็นฐานแห่งการตั้งจิตมั่นนะคะก็อนุโมทนาและขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะเรามีผู้ที่จะเข้ามาร่วมกันทำงานกับคุณแม่แล้วนะคะแนะนำตัวเองเลยค่ะค่ะธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่นะคะก็ชอบประกาศวิริยานนท์ค่ะเป็นอาสาสมัครอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะคะหัวข้อที่เราจะสนทนากันวันนี้เชื่อว่าจะโดนหลายๆคนก็คือความรักกับความลับแม้คล้ายๆกับหัวข้อที่หนูเคยเขียนบทความค่ะคุณแม่แต่อันนั้นหนูเขียนความลับของความรักค่ะนะคะมันจะมีซีเครตหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาไขข้อข้องใจมาเปิดเผยความลับนั้นกันนะคะคุณแม่คะถ้าพูดถึงความรักถ้าถามแม่ชีท่านจะตอบยังไงเนาะความรักคืออะไรความรักคืออะไรก็ไม่ต้องไปหาคำนิยามมันก็ได้นะแต่ถ้ามีความรักแล้วรู้สึกยังไงอันนี้ตอบได้โอ้โหเดี๋ยวนะคะเหมือนโดนตีหัวไหมคุณนะแล้วก็จะแบบอุ้ยความรักคืออะไรฉันรักเขาไหมแต่คุณแม่ถามกลับเลยว่าอันดับแรกเลยคือให้ถามว่ามีความรักแล้วรู้สึกอย่างไรต้องถามไหมคะว่ารู้สึกเป็นสุขหรือรู้สึกเป็นทุกข์คะก็ความรู้สึกมันก็จะมีอยู่3ความรู้สึกก็คือ1มันรู้สึกพอใจค่ะก็เรียกว่าสุขก็ได้ค่ะแต่สุขนี่ก็ไม่เที่ยงนะค่ะแล้วมันก็รู้สึกไม่พอใจก็เป็นทุกข์ก็ได้ค่ะซึ่งทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะค่ะและบางทีมันก็ลังเลไงมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือมันลังเลว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ทุกข์อ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่สุขอ่ะแต่ขอลองดูก่อนได้ไหมอันนี้ก็เป็นโมหะฮะเออแต่ถ้าเรามองความรักว่ามันเป็นความพอใจความไม่พอใจหรือมันลังเลใจเนี่ยขอโทษนะทุกคนจะรู้ความหมายของความรักของตัวเองดีในแต่ละขณะที่ชัดเจนแหมอยากให้กล้องมีคัตเอาเวย์ไปดูหน้าคุณผู้ชมจังเลยนะคะพอคุณแม่พูดปุ๊บเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์ทรงนี้กันหมดเลยนะคะพยักหน้ามันโดนใช่ไหมคุณมันเริ่มใช่งั้นจะขออนุญาตท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนดิฉันจะขอค่อยๆไล่เรียงสเต็ปความรู้สึกของเราดีกว่าให้เราทุกคนเลยที่ดูใน Facebook Live ด้วยรวมทั้งที่อยู่ที่นี่ค่อยๆเข้าใจลำดับของความรักแล้วจะไปคู่กันเลยนะคะทั้งความรักแบบหนุ่มสาวแล้วก็ความรักในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะพี่น้องเพื่อนฝูงคือทั้งรักแบบพิศวาสจ๊ะจ๋ากับรักแบบอื่นนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกันไหมคะความรักแบบหนุ่มสาวความรักแบบคู่ครองกับความรักอื่นๆนะคะคือจริงๆความรักก็คือความรักนั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่ในวัยหรืออยู่ในสมมุติในขณะนั้นที่ต่างกันจริงไหมคะเช่นว่าวัยรุ่นก็จะรักแบบอาการประมาณอยากได้ทุกอย่างตามใจใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อมันเกิดความขัดอกขัดใจอะไรก็จะหนีไปหามันเพราะเชื่อเสร็จแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันได้ดั่งใจเนี่ยมันเรียกว่าความรักเขาไม่ทันความหลงเขาไม่เขาแยกไม่ได้ระหว่างการหลงอารมณ์ในการที่ได้มาให้เป็นดั่งใจหรือสิ่งนั้นมันเรียกว่าความรักที่มันมีความบริสุทธิ์ใจมันแยกไม่ได้เพราะว่าสมองมันก็ไม่ได้ประสบการณ์มันก็ไม่ได้มีอยู่สองสามคำนะคะความรักความหลงได้ดั่งใจสมองแยกได้ไหมประสบการณ์และวัยค่ะแสดงว่าการแสดงออกความรักในแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ชีวิตและก็การเจริญเติบโตของบอดี้อะค่ะ
ของสมองของเซลล์ของฮอร์โมนของกระบวนการในร่างกายมันมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางความรักนะคะคุณแม่มันเกี่ยวพันกันลูกมันเกี่ยวพันกันเลยจริงๆแล้วความรักแสดงออกทางกายไหมแสดงออกเช่นเด็กๆตื่นเต้นเห็นใครเก็บอาการไม่ถูกตาเนี่ยแบบวิ้งวิ้งสังเกตนะฮะเกาหลีมาวิ้งเงี้ยค่ะหรือว่าหน้าแดงมันเก็บอาการไม่ได้มันก็มีภาวะแล้วพอมันเก็บอาการไม่ได้มันก็มีแรงผักอะไรผักจิตผักไปทำไมให้ไปอยู่ใกล้สิ่งที่ตัวเองพอใจอ่ะโอ้คุณแม่พูดเป็นแบบเห็นสเต็ปข้างในใจเราเลยนะคะงั้นถ้าท่านสอนปฏิจจคือตาเห็นเกิดความรู้สึกชอบตาเห็นนักร้องเกาหลีใช่ไหมคะเกิดความรู้สึกชอบข้างในละสารนั่นอะไรก็ไม่รู้ผุดผัดมืดมัดนะคะมันทำให้เลือดฝาดกระเด้งออกมาใช่ไหมคะลูกตามีแววปิ้งปิ้งปิ้งแล้วก็เก็บอาการไม่ได้เดี๋ยวจะซักต่อนะคะเรื่องเก็บอาการพอเก็บอาการไม่ได้มันเป็นความรู้สึกแล้วก็เกิดความอยากอยากที่จะเข้าไปอยู่ใกล้สิ่งที่เรารักใช่คือก็ไปมีแบบแอคชั่นต่างๆที่เวลาเข้าไปดูคอนเสิร์ตกันแหละเราก็จะเห็นแอคชั่นคือการปล่อยพลังคือจริงๆแล้วอาการมันก็เก็บไม่ได้หรอกเอาเป็นคำว่านี้ดีกว่าอุ๊คือไม่รู้เท่าทันอาการแต่หนูว่าเก็บได้นะคุณแม่คือจริงๆแล้วอาการมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรายืนดูรู้ปล่อยได้นะเราไม่ต้องเก็บหรอคะแต่ว่าสำรวมดีกว่าใช้คำว่าสำรวมถ้าเก็บอาการดูเป็นเก็บกดเหมือนเด็กบางคนมันเก็บกดอยู่ในห้องแม่ไม่รู้มันก็เป็นความรู้สึกที่จะไปทำร้ายชีวิตได้โดยไม่มีความที่จริงว่าไม่ได้มีความรู้อ่ะมันก็จะไหลไปตามอารมณ์อ่ะก็คือวัยรุ่นก็รู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นไม่ได้เก็บกดไม่ได้เขาเรียกอะไรฮะไม่ได้มีการบริหารจัดการสำรวมระวังสำรวมระวังคำว่าสำรวมระวังเนี่ยมันต้องใช้สติคือถ้าความรักขาดสติเป็นความหลงเลยแต่ถ้าความรักมีสติพอใจก็รู้ว่าพอใจแต่ไม่เผลอเพลินถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่ควรมีหลักสัพปริสธรรมเข้ามาเลยนะเวลาที่มันมีความพอใจแล้วมันพอใจระดับไหนอ่ะที่มันจะไม่เผลอเพลินมันต้องใช้อะไรมันก็ใช้คุณธรรมของรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนธรรมะมันมาเป็นกระบวนการเลยอ่ะคือดิฉันอดคิดไม่ได้พอคุณแม่พูดว่าวัยรุ่นใสๆรักก็ปิ้งแสดงอาการแล้วพอแก่ๆแล้วเริ่มแบบว่าผู้ชายอยากได้เด็กเอาะเจอปุ๊บใจอยากได้แต่ถ้าทำเป็นเฉยๆแล้วไปหาวิธีการฟาดเอาภายหลังเนี่ยค่ะอันนั้นเรียกลีลาอ๋อๆค่ะและเป็นลีลาอันนั้นไม่ใช่กุศโลบายเรียกว่าลีลาจะต้องแยกให้ออกเพราะพระอริยะธาราเป็นผู้ที่มีกุศโลบายกับความรักที่ถูกต้องเพราะมีปัญญาและขจัดความกลัวคือหมายความว่าเราจะกลัวในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันเผลอเพลินฉะนั้นเวลาที่เราจะมีความรักที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเฮ้ยมันจะมีลีลามีเหมือนความเสแสร้งบางทีอยากแต่ทำเป็นไม่อยากหรือว่าบางทีรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่พยายามหาวิธีการคิดที่จะได้สิ่งที่ตัวเองรักในลีลาที่เชื่อมั่นว่าฉันมีสิทธิ์โอ้อันนี้คือจิตมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในเหรอคะ สามารถปั้นได้นะคะปั้นได้อันนี้เป็นกระบวนการของความทุกข์อีกอย่างนึงมันซ้อนกันใช่ไหมคะคุณแม่มันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของการสร้างความเคยชินจากความไม่รู้คือความไม่รู้เนี่ยมันเป็นอวิชชาใช่ไหมแต่มันก็คือไม่รู้มันซ้อนความไม่รู้จนกระทั่งมันเกิดเป็นอุปนิสัยตามส่งอ่ะเป็นคนขี้ช่องอแงจะเอาของคนอื่นเข้าทั้งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าตัวเองก็ทุกข์ด้วยรู้ว่าตัวเองก็ทุกข์ด้วยแต่ว่าฉันซ่อนเล่นได้อ่ะฉันมีความลับได้อ่ะเงี้ยดิฉันกำลังขนลุกเพราะคุณแม่กำลังพูดคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่คนทั้งสังคมเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าถ้าเรามีความเคยชินกับการปฏิบัติการต่อความรู้สึกรักแบบผิดศีลธรรมแท้ที่จริงแล้วมันมาจากการเคยชินกับความไม่รู้แล้วทำสิ่งนั้นซ้ำๆๆๆจนเราไม่สามารถ
เป็นอิสระหรือแบบเบรกตัวเองได้ในโมเมนต์ที่มันเกิดความท้าทายใช่ไหมคะเราจะใส่มงกุฎอยู่ในนรกเลยอะยกตัวอย่างนะคะสมมติอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะคะพูดไปเรื่อยๆลอยๆสังคมไทยก็จะชอบพูดว่าผู้ชายจะเจ้าชู้แต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เจ้าชู้นะสมมติคนเจ้าชู้เจอใครปุ๊บก็ชอบไปหมดต่อให้แต่งงานมีคู่แล้วก็ยังชอบยังไปมีเมียหนึ่งเมียสองเมียสามแสดงว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยจิตของเขาเคยชินกับการยับยั้งชั่งใจไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆไหมคะคุณแม่คือเวลาที่มันเป็นความอยากยิ่งให้มันยิ่งหิวอ่ะคือความรักที่มันเป็นตัณหามันแสวงหาการสนองความต้องการอย่างเงี้ยเพื่อกำหนัดยินดีกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่เคยอิ่มเลยไอ้ความอยากเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งกระหายเหนื่อยสับรางผู้หญิงก็เหนื่อยจริงๆนะคะต้องเหนื่อยแต่เดี๋ยวนะคะท่านผู้หญิงสับรางผู้ชายก็เหนื่อยแต่เหนื่อยกับสนุกมันก็คล้ายกันนะคะเหรอมันเหนื่อยแบบมันเหมือนกลุ่มที่มันเป็นแบบเจ็บๆคันๆน่ะนั่นนะคะเขาเรียกสนุกนะคะหรือว่ามันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายกันบางคนก็ชอบแบบตื่นเต้นจังเลยได้สับรางมันจะรอดไหมจะอะไรคือมันมีความพึงพอใจอยู่ในคำว่าเหนื่อยของท่านฉะนั้นคำว่าทุกข์ในทางพุทธศาสนากับคำว่าทุกข์ในความคิดของชาวโลกที่ยังอยู่ในวงเวียนแห่งความรักเนี่ยมันก็ต่างกันสิฮะใช่ในทุกข์ของความหมายของคุณแม่มันเป็นทุกข์ขังคือมันทนอยู่ได้ยากมันเปลี่ยนแปลงแต่เพราะเราเนี่ยเป็นคนที่สำสอนน่ะพอเรารู้สึกได้ว่าสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นทุกข์ขังก็ดิ้นเสือกกระเซ็นตัวเองไปหาที่อื่นอีกคือไม่เคยรู้แล้วว่าในความหมายของพวกเราหรือชาวพุทธเนี่ยความเป็นทุกขังคือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้แต่ทุกข์ของชาวบ้านก็คือถ้าเผื่อว่าอะไรไม่เป็นดั่งใจขอโทษเราจะไปหาสิ่งที่มันเป็นของที่เราอยากมีอยากเป็นซึ่งเราไม่เคยดูความอยากเลยว่ามันเป็นทุกขังความอยากมันทนอยู่ไม่ได้ถ้าเราหยุดโดยการยืนดูเห็นความอยากแสดงปฏิกิริยาเห็นความอยากคลายคืนเห็นความอยากดับไปนั่นเห็นอะไรเห็นอนัตตาเลยเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เห็นอะไรเห็นสัจธรรมจริงๆที่พระเจ้าบอกว่าต้องเห็นน่ะเกิดเป็นมนุษย์น่ะโหแล้วเราก็บรรลุกันได้ด้วยการนั่งมองผู้ชายสิคะใช่ไหมนั่งมองความอยากนั่งมองความอยากนั่งมองความอยากแล้วไม่อยากในใจของเราจะเห็นความอยากนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายกตัวอย่างได้ไหมคะคุณแม่สมมติหนูไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งหัวชาวบ้านนะคุณแล้วดิฉันชอบหัวชาวบ้านใช่ไหมคะเราเห็นว่าใจเราอยากถ้าเราไม่เห็นว่าใจเราอยากเราก็จะหาวิธีเข้าไปแซะจนให้เขาหย่ากันใช่ไหมคะฉันก็ได้หรือเขาไม่หย่าฉันเอาเลยก็ได้เป็นไปน้อยก็ไม่สนใจนี่คนส่วนใหญ่เขาคิดกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่คือปุ๊บเห็นผัวชาวบ้านอุ๊ยรู้ตัวว่าชอบแล้วแตะเบรกล่ะคะสเต็ปตรงนี้ค่ะคุณแม่ทำไงต่อก็มันชอบอะค่ะคือเวลาที่เราเห็นใจของเรามันวิ่งไปแล้วแหละโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยที่มันไม่ได้ฝึกเนี่ยมันจะวิ่งไปตะคุบสิ่งที่ชอบอย่างนี้แหละแต่การที่เราเนี่ยสำรวมระวังเห็นไหมคุณแม่ก็ใช่อยู่ด้วยสติรู้ตัวว่ามันกำลังมีอะไรคะมีมวลขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่จะผลักเราออกไปเนี่ยไอ้การสำรวมระวังเนี่ยมันจะปรากฏผลได้ชัดก็ต่อเมื่อมันมีหิริมีความละอายและมันมีโอตัปปะคือการเกรงกลัวเมื่อใดที่มีหิริและโอตัปปะการสำรวมระวังนั้นจะส่งผลไปให้ความรักของเรามันเจริญอยู่เหนือเงื่อนไขของการที่จะเข้าไปครอบครองคือความรักความพอใจเนี่ยแต่ไปคว้าเอามาเป็นของเราอย่างไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมเนี่ยมันคือนรกอยู่แล้วแหละแต่การมีหิริและโอตัปปะเนี่ยมันจะเบรกตัวเราให้ไม่กระทำสิ่งที่จะไปเอาสิ่งนั้นอย่างผิดศีลธรรมที่เขาด่ากันว่าด้านนี้ก็ถูกนะฮะด้านคือไม่มีฮิริแล้วแหละคุณถูกป่ะพอถ้าบางก็จะอายถูกป่ะคะละอายอ๋อพอบ้างพอหนาก็เลยด้านใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าถ้าเราเอาแต่ใจตัวเองฉันชอบฉันต้องได้ของใครฉันไม่รู้
ไม่สนนี่มันเป็นชีวิตฉันเป็นความสุขฉันไม่ต้องแคร์ชาวบ้านเลยอันนี้ก็แปลว่าเมมโมรีความด้านเข้าไปแล้วมันก็จะเคยชินที่จะทำแบบนี้อยู่ตลอดเวลาก็เลยหยุดไม่ได้ใช่ไหมคะทั้งที่รู้ว่าตัวเองในความสุขที่ตัวเองได้มามีความทุกข์อยู่ทั้งที่รู้ในความสุขมันมีความทุกข์อยู่เข้าใจไหมคะคือสุขทุกข์มันอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าเราไม่มองเห็นทุกข์เรามองเห็นแต่สุขนะแต่พอเราได้ในสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราได้แล้วเราเข้าไปครอบครองแล้วท่านจะเห็นเลยว่าความสุขมันคลายคืนมันนายมันเบื่อเห็นไหมว่าในตอนแรกมันไม่เห็นแต่พอมันเข้าไปเสพแล้วนะไอ้สิ่งที่เรารู้สึกได้มาเป็นของเราเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นแล้วไงพอมันไม่ตื่นเต้นมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความแบบเหมือนเราได้ของเล่นนะมันได้เสื้อใหม่อ่ะตอนแรกหน้ามันก็เด้งมากนะถ้ามีคนแบบยิ่งชมมันก็ยิ่งสนองกิเลสเราใช่ไหมคะแต่ถ้ามีคนบอกว่าอุ๊ยตายเธอเนี่ยนะหน้าไม่อายเลยนะใส่สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราถูกขนาบในสังคมถูกไหมคะแต่เราก็ยังมีความมืดบอดอยู่อะสังคมนี้ไม่ยอมรับเราก็ไปสังคมอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาอะไรก็ไม่รู้ที่จะมาบอกตัวเองว่าทำได้แต่จริงๆแล้วเรารู้ว่าเราทุกข์มันความลับมันจะทำให้เราทุกข์ความรักที่มีความลับจึงเป็นความทุกข์แล้ววิธีตรวจสอบตัวเองว่าความรู้สึกรักครั้งนี้เนี่ยมันจะทุกข์หรือไม่คืออะไรคะมันจะตรวจสอบตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสินเสียกับชีวิตของเราคุณยินดีที่จะเกิดมาเป็นอย่างนี้หรือคุณยินดีที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้แล้วรักตัวเองได้มากกว่าความเห็นแก่ตัวสำนึกอันนี้ต้องเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสำนึกนะถ้าคนเราไม่ยอมไม่เข็ดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีพลังทางอกุศลเนี่ยผลักดันไปหากลุ่มที่คอนเฟิร์มเรายืนยันว่าทำได้เพราะเมียเขาไม่ดีจืดหรือมัวแต่เข้าวัดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการคิดนะลูกคิดที่แบบเราไปใส่มงกุฎที่ไหนฮะคือชนะอ่ะใส่มงกุฎละที่ไหนฮะนรกค่ะนรกคุณแม่ว่าเราส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่าการเกิดมาเนี่ยในกรณีที่เรามีอาการอย่างเงี้ยครบ32มาดีอ่ะจะไปร้ายทำไมอ่ะทำไมไม่มาดีไปดีอ่ะพูดเรื่องนี้อาจจะโดนหลายคนต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ได้กำลังตำหนิใครเลยแต่อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการข้างในใจเราจริงๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขขึ้นแล้วก็เหนือสุขเหนือทุกข์ก็คือพ้นกันไปค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากจะบอกว่าความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่มันจะไม่ดีก็ต่อเมื่อความรักนั้นมันเป็นความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวมันจะทำให้เราทุกข์มันความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวจะทำให้เราพ้นทุกข์ฉันจงรักตัวเองให้เป็นก่อนและถ้ารักตัวเองเป็นมันจะเข้าใจสิ่งที่เราไปรักแล้วเราจะมีท่าทีการสำรวมระวังและความรักที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่ชักสะพานหนีมันโนเนียพุทธเจ้าพูดเรื่องชักสะพานหนีเลยกับความรักที่ไม่ถูกต้องอ่ะงั้นเมื่อกี้ตัวอย่างที่อูยกขึ้นมาสมมติเห็นสามีคนอื่นแล้วชอบใจใจเนี่ยอยากเข้าไปแล้วสิ่งที่ควรทำคือตัดถูกไหมคะชักสะพานหนีคืออย่าต่อถ้าเราไม่ได้สัมสอนทางกายแต่เราสัมสอนทางจิตค่ะท่านผิดไหมคะมันก็ทุกข์มากนะเพราะว่าจิตมันเหมือนเป็นสัมภเวสีไม่มีที่แลนดิ้งอ่ะรู้จักสัมภเวสีมั้ยมันล่องลอยอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้คุณแม่ก็เห็นนะว่าคนจีนนะอันเนี้ยนะบางทีเราก็แยกไม่ได้ระหว่างความรักกับเซ็กอีกด้วยนะเดี๋ยวต่อไปอีกนิดนึงมีคำถามแล้วเดี๋ยวขออีกนิดคือตอนเนี้ยคุณแม่ก็เห็นจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยเค้ามีสถิติของผู้ชายที่มากกว่าผู้หญิงใช่มั้ยแล้วเขาก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงกันในเมื่อเด็กผู้ชายที่มันโตมาแล้วในอาณาจักรของการถูกปนเปื้อนทุกอย่างในฐานะที่แม่เหอลูกผู้ชายเวลาที่มันจะมีความรักเนี่ยผู้หญิงมันไม่ได้พอสำหรับผู้ชายจำนวนมากเนี่ยใช่ไหมมันก็ทำเป็นโรบอทผู้หญิงขึ้นมา
ป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงเลยนะใช่ไหมมาแล้วก็สื่อสารนะนี่ฮาวพูดรู้เรื่องแล้วก็แตะตัวแล้วมีหลิวตามีอะไรเอ๊ะคุณแม่ก็ตามดูอีกคลิปอันนี้นะว่าเอ๊ะมันกำลังจะตอบอะไรสังคมมันแยกไม่ออกใช่ไหมว่าความรักนะเพื่อนหรือเซ็กซ์ตอนนี้มันจะสับสนมากเพราะมันจะเริ่มไม่เป็นมนุษย์กับมนุษย์แล้วไงมันจะเริ่มเป็นมนุษย์กับหุ่นยนต์แล้วความรักนะเพื่อนจริงๆผู้ชายบางคนต้องการแค่เพื่อนนะแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไม่ควบคุมไม่ได้ด้วยสติปัญญาเนี่ยมันก็จะไหลไปความรักก็จะกลายเป็นเรื่องของเซ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็มีหลายสเต็ปมากที่จะต้องบอกเลยว่าเออเอาเป็นว่าถ้าโลกมันวุ่นวายนะกลับมาที่โลกภายในแล้วสังเกตไปมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องสังเกตลูกมนุษย์มันมีธรรมชาติอย่างเงี้ยแหละที่เราต้องสังเกตเวลาที่เราต้องการอะไรมาตอบสนองโจทย์ของเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีการตอบสนองที่แบบเป็นไปอย่างชนิดที่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีแล้วไงหญิงชายหญิงชายชายหญิงแล้วก็สลับกันไปแล้วตอนนี้มันก็มีเด็กผู้ใหญ่พ่อลูกโอ้มันซับซ้อนมากเลยจนกระทั่งถ้าไม่เจริญสติแล้วก็อยู่ในโลกนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะสรุปค่ะสรุปความรักกับความหลงมันจะมาคู่ๆกันแต่มันคนละตัวกันนะคะความรักต้องการสติเพื่อให้สตินั้นช่วย identify ว่าที่รู้สึกนั้นน่ะคือรักหรือหลงหรือถ้าหลงแล้วดึงให้หยุดได้แต่ว่าง่ายๆเลยถ้ารู้สึกว่ามันเอ๊ะใช่ไหมคือคุณแม่เคยสอนดิฉันคำนึงบอกว่าสมัยก่อนตรงหน้าเสถียรเนี่ยค่ะมีห้องฉันตั้งชื่อห้องว่า Open Secretปัจจุบันห้องนั้นหายไปแล้วนะคะยังอยู่ยังชื่อ Open Secret อยู่ Open Secret อยู่นะคะเป็นห้องเกลือเป็นห้องเกลือใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นห้องประชุมแล้วนะคะ Open Secret คือเปิดความลับไม่มีความลับแต่ท่านบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีความลับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรแล้วบอกใครไม่ได้ให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นคือผิดอูดิฉันจำเลยนะคะบางทีมันนัวเนียคุณอยู่ในช่วงแบบอย่างนี้ใช่ไหมเช่นสามีคนอื่นที่เราชอบชวนเราไปกินข้าวฉันไม่ได้จับมือเขาถูกปะคะฉันอาจจะสัมสอนทางจิตแต่ว่าทางกายฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้จับมือเขาไปในที่ระโหฐานคนเยอะแยะไม่ได้มีอะไรเสียหายควรไปไหมถ้าเป็นดิฉันนี่ก็จะถามตัวเองว่าแล้วเรากล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ไหมว่าหิ้วผัวคนอื่นไปกินข้าวด้วยนะคะถ้ากล้าแปลว่าบริสุทธิ์ใจหรือคนนั้นบริสุทธิ์ใจกับเราโอเคไปแต่ถ้าอื้ออ้าเฮ้ยเดี๋ยวเมียเขารู้เดี๋ยวเมียเขาเข้าใจผิดอันนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกไหมคะว่าถ้าแบบนั้นไม่ต้องไปคือจริงๆถ้าเรารู้สึกละอายนะเราจะไม่ไปถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความสำสอนทางเพศแต่โดยบริบทของความสุขความทุกข์เนาะถ้าภรรยาเขาเห็นสามีเขาไปนั่งกินข้าวกับใครแล้วแถมโกหกอีกต่างหากลูกเมียเขาเป็นยังไงในความได้ของเรามันทำให้เกิดความทุกข์ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าความรักมันไม่มีปัญญามันจัดการตัวเองไม่ได้มันก็เหมือนเรานั่งอยู่ปากเหวอะลูกมันมีวันพัดตกลงมาค่ะแน่นอนค่ะเราไม่ได้ตื่นอยู่ตลอดเวลาหรอกค่ะมันจะมีเวลางอกง่วงแบบหลับตาไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ปึ้งลงไปอยู่ในเหวเลยฉะนั้นถ้าจะให้คุณแม่พูดกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมันก็มีหลายเรื่องมากที่ถามเข้ามาในรายการของเราเรื่องความรักยังไงดีหนูลืมเข้าไม่ได้อะไรก็ตามที่ถามเข้ามารักตัวเองงั้นถามเลยแล้วกันค่ะที่คุณแม่พูดมาว่าความรักกับความหลงคู่กันถ้าเราหลงแล้วเราจะทำผิดศีลธรรมคำถามคือเดี๋ยวเข้าช่วงเลยไหมเข้าช่วงเลยใช่ไหมคะขออภัยดิฉันมาใหม่เด็กใหม่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเอาล่ะค่ะทำอย่างไรดีคะคุณแม่คำถามเพียบเลยนะคะและยังถามต่อมาได้เรื่อยๆดิฉันขออนุญาตคัดคำถามเรื่องความรักก่อนนะคะและเดี๋ยวคำถามอื่นๆค่อยตามมาค่ะโอ้โหมีคำถามอื่นอ่ะรักแบบลับๆ
จะอยู่อย่างไรให้มีความสุขแบบลับๆคะคุณแม่ถามคุณแม่เนี่ยนะค่ะคุณแม่เพิ่งตอบโดนนะคำถามนี้โดนค่ะคุณบอกชักสะพานหนีถ้ารักอย่างไรอย่างมีความสุขก็ต้องบอกว่ากลับมารักตัวเองต้องรักตัวเองเพราะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วเราไม่ได้รับผลเนาะไม่มีใครชนะกฎแห่งกรรมได้มันจะพูดว่าไงดีกฎแห่งกรรมเนี่ยนะเป็นกฎที่ไม่มีใครกบฏได้เลยไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นวรรณะเพศวัยและศาสนาใดด้วยนะคือความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกอะลูกถ้าเรารู้สึกได้เลยว่าความรู้สึกที่เราอยากได้อยากมีและอยากเข้าไปครอบครองอยากเป็นที่หนึ่งของเขาหรืออะไรก็ตามถ้าเรามองมันอย่างเมตตาตัวเองอย่างมีความรักเป็นเมตตาภาวนาหน่อยก็จะบอกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จืดแต่ถ้าเผื่อเรามองว่าถ้าเราหยุดอยากได้สักครั้งเดียวเราจะหยุดการกระทำในสิ่งที่จะเป็นความลับทั้งหมดเลยถ้าความรักยังมีความลับอยู่คนที่ตกนรกคือเราอะรักตัวเองดีไหมหรอคะท่านขาความสุขแบบลับๆมีไหมคะความสุขที่เราเผลอเพลินแล้วก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มมีเสมอสำหรับมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ขัดเกลาค่ะแล้วถ้าตอนนี้รู้ว่าทำผิดอยู่แต่ไม่สามารถหลุดออกจากวังวนได้เช่นสมมติเป็นภรรยาน้อยเขาแล้วเขาก็เลี้ยงดูเราอยู่เราก็ทุกข์ใจว่าเราทำสิ่งที่ผิดแต่ให้ลุกขึ้นมาเลิกแล้วชีวิตแบบชีวิตเปลี่ยนนะคะมันได้หรอคะท่านทำได้ถ้าเผื่อว่าเราเชื่อมั่นในการพึ่งตัวเองได้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เรารู้ว่าเป้าหมายใหญ่ของเราในการเกิดมาครั้งนี้คืออะไรคือเราจะมีเป้าหมายเล็กเป้าหมายรองเป้าหมายใหญ่ถ้าเป้าหมายในชีวิตของเราเกิดมาเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยอะไรก็ได้หมดไม่ใช่เป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบนะแต่มันมีความสำนึกในการที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของเราที่จะไม่ทำอะไรที่มันฝ่ายต่ำแล้วมันก็จะเริ่มมีความมั่นคงมีความกล้าหาญมีความอาถรรพ์มีความก้าวหน้าในการตัดเพราะว่าจิตมันคมขึ้นงั้นขอถามแทนมีบริการหนึ่งของเสถียรธรรมนะคะอยู่ในไลน์ชื่อว่า dchatD Dog อ่ะขีด C H A T chat เป็นการให้คำปรึกษาโดยการแชททางไลน์ free of charge นะคะเข้าไปเลยค่ะก็เข้าไปแล้วก็เป็นเมมเบอร์แล้วก็นัดคนจะเข้ามาถามคุณแม่เยอะมากเลยว่าหนูเป็นเมียน้อยเขาทั้งแฟนน้อยทั้งเมียน้อยนะคะแล้วก็ผู้ชายตอนนี้หมดรักหนูแล้วมันกำลังจะกลับไปหาภรรยามันตบตีด้วยมันเอาเงินเราไปด้วยไม่คืนเงินเราด้วยคือสรุปแย่ทุกอย่างแต่หนูไม่อยากจะเลิกกับเขาหนูตัดใจจากเขาไม่ได้หนูจะทำยังไงดีคะถ้าจะให้คุณแม่พูดแต่งตรงไปตรงมาก็จะสะเทือนใจนะจะสะเทือนใจคือทำไมเรามีอวิชชางอกครอบงำได้ขนาดนั้นน่ะคือเราไม่คุ้นชินว่าเราจะอยู่ได้โดยไม่มีคนที่มาหลอกเราอ่ะแล้วเรากำลังหลอกตัวเราว่าเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยมันน่าหดหู่ใจไหมเนี่ยเราหลอกตัวเราว่าเรายังรักเขาทั้งๆที่เราเสียดายหรือไม่คุ้นชินที่จะขัดใจตัวเองที่จะไม่ได้สิ่งที่อยากคะเพราะจริงๆทุกคนก็รู้ว่าผู้ชายนั่นน่ะปล่อยมันไปเหอะแต่ไอ้การที่ต้องปล่อยไปแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากเพราะเราอยากให้เขากลับมาดีกับเราเหมือนเดิมอยากให้เขากลับมาอยู่กับเราอยากให้เขาเลือกเราอยากให้เขาเลิกกับเมียนั่นอยากให้เขาเลิกตบเราอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขาคืนเงินเราคืออยากอะค่ะแล้วมันไม่ได้อะค่ะท่านคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าถ้าเราทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้ชีวิตงอกงามไม่ได้กับไอ้ขี้เนี่ยนะปล่อยขี้ไปเถอะไม่รู้จะตอบว่าไงแล้วโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอผู้หญิงแบบนี้กำลังกุ้มใจมาคุยหน่อยสิท่านขามาหาหน่อยท่านขาที่แชทเข้ามาในดีแชทแล้วขอคำปรึกษาเนี่ยเป็นอย่างนี้สักประมาณ 25% นะคะท่านแต่ทำไมเธอช่างอ่อนแอซะจริงๆก็เราถึงต้องมีบริการนี้ไว้คุยไงคะคุยเพื่อค่อยๆเรียกสติคุณกลับมาล่ะเพราะว่าเป็นความอ่อนแอท่านเพราะว่าแบบนี้ถ้าไปพูดกับเพื่อนก็ด่าพูดกับพ่อแม่ก็ด่าพูดกับใครก็ด่าก็เลยมาแชทกับเราเพราะเราไม่ด่าคอนเซ็ปต์เราคือด่าไม่ได้เดี๋ยวโดนตบกลับใช่ไหมคะเราไม่ด่าหรอกเราก็ฟังคนทุกข์ให้เขาระบายความทุกข์ไปแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆมีสติเองแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณแม่คือจริงๆแล้วสังคมที่เราคิดว่าเราไม่เข้มแข็งพอที่จะพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องไปรื้อดูว่ามันมาจากอะไร
มันมาจากการเลี้ยงดูมันมาจากการถูกสปอยมาหรือจากการที่ถูกขัดใจมาหรือจากอะไรแล้วก็เอาสิ่งนี้มาเป็นความรู้เพื่อที่จะเกิดอะไรคะพลวัตในการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณแม่เชื่อมั่นว่าเด็กในเจนอัลฟาจะเป็นเด็กที่ทำไมหนึ่งต้องพึ่งตัวเองได้งั้นคนที่พึ่งตัวเองได้เขาจะไม่มาถามอะไรแบบนี้หรอกค่ะแล้วมันก็จะให้คนอื่นเป็นนะคะฉะนั้นก็ขอความกรุณานะคะไม่ได้เอามานินทานะคะแต่เอามาเพื่อที่จะบอกว่ามันมีคนที่ทำได้ก็แล้วกัน อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำแล้วแหละตอนนี้ไม่ใช่ทำไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราจริงๆนะคะคำถามค่ะมีคนที่เรารักทำในสิ่งไม่ดีในขณะที่เราก็อายุน้อยกว่าเขาจะเตือนยังไงไม่ให้บาปไม่ให้ก้าวร้าวคะคุณแม่คือจริงๆแล้วการที่เรารับฟังกันด้วยความเข้าใจความสุขความทุกข์ที่เราเห็นอยู่คือคนที่ทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องมันทุกข์อยู่แล้วในฐานะของเราซึ่งเป็นคนที่โตกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่มีความรักอย่างบริสุทธิ์กับเขาเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้สถานการณ์ของการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทำความเข้าใจหน่อยว่าถ้าสมมตินะเขาหาทางออกไม่ได้เช่นเขาคิดอย่างนี้มันมีผลเป็นอย่างนี้เขายอมรับสถานการณ์ที่มีผลเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ให้เขาพูดกับเราได้อย่างตรงไปตรงมาเรายังไม่ต้องสอนแล้วเรายังไม่ต้องสั่งนะคะแต่อย่างน้อยเราให้การเป็นเพื่อนที่จะฟังเขายอมรับได้ใช่ไหมถ้าในสถานการณ์ที่เขากำลังเลือกอยู่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ตามมาดังต่อไปนี้นะเขาอาจจะขอทดลองหรือเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาพอใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจเราก็อาจจะเป็นเพื่อนเขาแต่มีสเปซสักหน่อยดูเขาให้ความเห็นใจเขาไม่ใช่สบประมาทเขาคุณแม่เชื่อว่าคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเขารักเราเขาตันอยู่กับเราเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราเป็นห่วงเขาเพราะความห่วงเป็นทุกข์ไงถ้ารักเพื่อนจริงก็อย่าให้เพื่อนห่วงนะคะเขาเลิกชั่วซะเพื่อนจะได้หายห่วงนะคะแค่นั้นเองอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะเพิ่งทราบว่าคุณพ่อมีภรรยาอีกคนนึงโหคุณพ่อมีกิ๊กคบมา9ปีค่ะคุณนะคะคนที่ถามเนี่ยคือลูกค่ะบอกว่าตัวเองในฐานะลูกแล้วก็แม่เนี่ยก็เลยตัดสินใจปล่อยวางและยอมรับทุกอย่างคำถามคือทำถูกไหมคะคือถ้าเรายอมรับได้ว่าเราสามารถที่จะดำรงอยู่อย่างมีหัวใจของเราเป็นเพื่อนในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อก็มีความสุขอย่างที่พ่อคิดว่าพ่อไม่ได้นำความเดือดร้อนอะไรมาให้แม่และมาให้ลูกนะคะอาจจะต้องมองมันอย่างแยบคายมากนะคะเพราะว่าในสถานการณ์บางคนของผู้ชายแก่หนึ่งคนเนี่ยนะเขาก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่อาจจะมีความเข้าอกเข้าใจนะอะไรที่มันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยขึ้นอะไรคุณแม่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นความสุขของพ่อแต่มันเป็นความทุกข์ของแม่เป็นความทุกข์ของเราหรือเปล่าถ้าเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราปล่อยวางได้ทุกคนมันต่างกันโดยอะไรคะโดยการกระทำเนี่ยเราก็ไม่ต้องถึงกับไปซ้ำเติมพ่อแต่เราบอกพ่อไว้ได้เลยว่าถ้าพ่อยังตื่นเต้นอยู่กับความรักอย่างนั้นอยู่เนี่ยในที่สุดเลยพ่อก็จะรู้สึกได้ว่าพ่อยังมีความรักที่เหนือความรักอย่างนั้นคือความรักในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ของลูกและของแม่ที่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตรงนี้ยังมีความมั่นคงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฟังการสนทนานะการไม่เข้าไปหักหานในฐานะที่พ่ออาจจะอยู่ในคุณแม่ไม่รู้ว่าพ่อแบบแข็งแรงดีหรือว่าอยู่ในสภาพที่ต้องการใครสักคนเพราะมีเด็กบางคนมาหาคุณแม่แล้วก็บอกว่าการที่พ่อมีใครอีกคนหนึ่งดูแลในขณะที่พ่อกำลังอยู่ในภาวะที่มันอ่อนแรงลงเนี่ยมันก็ทำให้พ่อยังมีความสุขได้เข้าใจสรุปว่าก็ต้องดูบริบทโดยรอบนะคะจะบอกว่าเวลามีคนนอกใจเนี่ยมันมีความทุกข์มหาศาลนะคนนี้บอกว่าเราจะเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อต้องเจอกับคนที่เป็นแบบนี้คือไม่หยุดสักทีค่ะถึงแล้วเราเจอใครไงแบบนี้คือคนที่สำสอนนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงถามมาแล้วถ้าสามีสำสอนไม่หยุดสักทีคุณผู้หญิงคนนี้ถามว่าแล้วเธอจะเอาตัวรอดได้ยังไงในเมื่อเธอต้องเจอคนแบบนี้รักคนที่เขานอกใจตลอดเวลาค่ะก็คือคุณแม่ก็อยากจะย้อนกลับไปที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการว่าถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกได้ว่า
เรารักตัวเองอย่างมีปัญญาเต็มที่นะเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองใช้เวลาที่มีค่าของเรากับเรื่องที่ไร้สาระเช่นนี้นานมันไร้สาระจริงๆนะฮะสำหรับคนบางคนที่มั่วอยู่อย่างเงี้ยมันก็แค่ตัณหาตัณหามันมีไม่ได้ถ้ามันไม่เพลินในความรู้สึกฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเราควบคุมสถานการณ์ในตัวเราได้ว่าเราไม่รู้สึกมองสิ่งนั้นด้วยความพยาบาทและผูกโกรธแล้วก็ต่างคนต่างอยู่มีสเปซเอาไว้ว่าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการมีสามีหรือผัวสักคนหนึ่งที่จะมาซื่อสัตย์กับเราแต่เราเนี่ยมีความซื่อสัตย์กับตัวเราว่าเราสามารถที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นเป้าหมายใหญ่ได้นะผู้หญิงเหล่านี้จะไม่เสียดายเลยเขาจะดีดตัวเองขึ้นไปได้เลยก็ให้กำลังใจแต่เอาไว้คุยรอบหน้าดิฉันอยากจะให้คุณแม่ช่วยแนะนำเพราะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองแล้วมีตัวเองเป็นที่พึ่งไม่ต้องเอาจิตไปเกาะผู้ชายคนไหนเลยเนี่ยมันไม่ง่ายนะคุณมันไม่ง่ายโดยเฉพาะคนที่เคยมีผู้ชายอยู่ข้างๆให้แตงเงี้ยวแตงเงี้ยวถึงมันจะเลวแค่ไหนก็ตามแต่มันก็แตงเงี้ยวแตงเงี้ยวมันมีที่พึ่งพักพิงอะค่ะคุณแม่น่ารำคาญจะตายไม่เคยรำคาญบ้างหรือเปล่ามีใครมาเหมือนลูกแตงเงี้ยวแตงเงี้ยวอยู่อะน่ารำคาญบางทีผู้หญิงบางคนบอกลูกผัวน่ารำคาญนะเวลาเข้ามาที่วัดคุณแม่ก็บอกเอ้ยนี่อย่าหนีมานะกลับไปดูแลกันแต่ว่าดูแลแบบไม่รำคาญนะแล้วก็มีสเปซไว้บางทีเราก็อยากจะอยู่ของเราแบบตามดูจิตรู้จิตมันแง้วๆตรงนี้ตรงนี้เหนื่อยลูกเข้าวัดบ่อยๆก็จะโสดนะฮะคุณนะฮะคำถามต่อเราจะช่วยเหลือเพื่อนเรายังไงให้เขาเปิดใจให้เราเข้าไปช่วยกับความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขากำลังเผลอหลงไปกับเรื่องความรักและอบายมุขเขาไม่ฟังเราถ้าเขาไม่เปิดประตูเดินเข้ามาหาเราแล้วก็จะเรียกเราว่าเสือกด้วยซ้ำไปให้รู้ตัวหน่อยนะเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะถ้าเขาไม่เคยปรนนาไว้เลยว่าเตือนเขานะเตือนเขานะก็อย่าเสนอหน้าไปเลยมันจะกลายเป็นหายไปจากเราว่าเราก็จะไม่เห็นมันแล้วมันก็จะไม่ปลอดภัยด้วยเข้าใจไหมคนมันกำลังหลงอ่ะมันกำลังหลงอ่ะมันหลับตาอยู่อ่ะนึกออกไหมว่าคนหลับตาอยู่มันไม่รู้อะไรคือทางหรอกนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราแหละเจริญสติแล้วก็ยังเป็นสติถ้าเพื่อนก็หันมาเมื่อไหร่บอกเออฉันรู้สึกเหนื่อยจังหวะนั้นน่ะเราจะบอกว่าก็ดูสิว่ามันเหนื่อยเพราะอะไรไม่ใช่ฉันบอกแกแล้วไงพอแกจะต้องเหนื่อยอย่างนี้มันไม่ฟังหรอกวีโดนน่าอ๋อถ้าเพื่อนสมสารกลับมาอย่าพูดว่าฉันบอกแกแล้วใช่ไหมคะเพราะมันคือผลักเพื่อนสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองนะคะปล่อยเขาไปก่อนนะอยากยุติความรักกับสามีทำยังไงคะอืมก็หยุดสิไม่หยุดเลยคำถามต่อไปรักเขาแต่เขาไม่รักเราพยายามหยุดทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องแต่ยังต้องเจอกันเกือบทุกวันจะทำยังไงคะรักเขาแต่เขาไม่รักเราเจอกันทุกวันค่ะก็เจอทุกวันแต่เจออยู่ในนรกเพราะเรายังรักเขาอยู่ก็เปิดประตูนรกแล้วก็เดินออกมาก็เจอเขาทุกวันแต่เปลี่ยนความรักเป็นเมตตาได้นี่อืมโอ้ยจากเคยครอบครองแล้วเป็นเมตตามันจะทำได้ไงคะทำได้เมตตาภาวนาก็ขอให้เธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้น้ำกันไปอย่าได้ผูกเวรหมายมั่นอย่าได้พยาบาทอย่าได้เบียดเบียนนี่คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะก็เวลาที่สอนอยู่ว่าให้เปลี่ยนความรักที่นำไปสู่ความหลงไปสู่ความรักที่มันเจริญเมตตาน่ะปัดเห็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเราเห็นความทุกข์ของเขาเป็นกรุณาของเราเห็นความดีงามของเขาเป็นมุทิตาของเราเข้าใจเปล่าแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเราก็รู้จักเบรกขาวางใจเป็นเฉยได้บ้างโอ้ยมันจะอะไรนักหนาเพราะเราไม่ได้ตกนรกถ้าเราไม่ได้เดินออกไปในนรกเขาจะอยู่ในนรกเพราะเขาเดินไปในนรกมันไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะเขาก็อยู่เขาปกติแต่เราอยากได้เขาแล้วมันไม่ได้ค่ะก็เราก็ออกจากนรกซะสิเพราะความอยากของเราคือนรกแล้วใครที่ต้องเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้ตัวเองหรือให้เขาค่ะอาหารสุขิโตโหมิอาหารแปลว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขความสุขเถิดใช่จ้ะอ่ะเมตตาภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้ตัวเองนะคะจะได้หลุดออกจากวังวนนั้นคบกับแฟนมา7ปีจนจะแต่งงานกันวันหนึ่งเขามีคนอื่นเราควรให้โอกาสเขาปรับปรุงตัวแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่หรือควรจะเดินหนีไปเลยคะโชคดีที่ยังไม่แต่ง7ปีแล้ว
พอเขาจะแต่งแล้วเขามีคนอื่นก็โชคดีแล้วที่ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมคนอยากไปแต่งเลิกเลยเหรอคะอ้าวได้เธอถ้าเขามีคนอื่นตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วเธอคิดว่ามีแล้วเขาจะเลิกไหมเราก็จะคิดว่าถ้าเขาเจอเราแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงนะคะโถหลงไปหลงตัวเองมากไปดีฉันหลงคนเดียวหรือพวกคุณหลงด้วยผู้หญิงก็คิดนี้ทุกคนแหละนะคะแล้วพอคิดอย่างนี้ก็นรกเลยนะคะคุณแม่ความรักกับความเห็นแก่ตัวต่างกันยังไงคะถ้ามองว่าความรักอย่างมีปัญญามันจะไม่ครอบครองยึดมั่นถือมั่นนะคะแต่ความหลงเนี่ยมันจะเข้าไปครอบครองเพราะมันหลงอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราเห็นได้ว่าความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องที่เราเรียกว่าทิฏฐิของเราเนี่ยถ้าความรักที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะรู้จักความพอดีรู้จักสัปปุริสธรรมอย่างที่บอกแล้วแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเรามีดิสเบรกถ้าความรักที่ถูกต้องมันจะต้องมีเบรกอะอะไรที่เกินพอดีมันนำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงอยากจะให้พวกเราลองมองตัวเองเห็นเงาในกระจกแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองรักตัวเองให้เป็นอย่าเข้าข้างตัวเองในสิ่งที่เรากำลังจะต้องไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกเลยค่ะแสดงว่าเราไม่มีสำนึกที่ดีค่ะอันนี้เรื่องโลกๆนิดนึงสามีไม่ยอมบอกใครว่าเรากำลังท้องคือคนเขียนมานี่กำลังท้อง4เดือนนะคะแต่ว่าสามีเนี่ยไม่ยอมบอกว่าทำเธอท้อง4เดือนรวมทั้งบอกญาติด้วยอ้างว่ารอเจอลูกจากภรรยาเก่าก่อนกลัวว่าภรรยาเก่ารู้ว่าเรามีลูกแล้วจะกีดกันไม่ให้ได้เจอกันคำถามคือทำไมเขาถึงทำแบบนี้คะคุณแม่เราเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยเนี่ยที่ถามไม่รู้ว่าน้อยหรือหลวงใช้คำว่าภรรยาเก่าอะค่ะเราเป็นภรรยาเก่าเราเป็นภรรยาใหม่ค่ะผู้ชายมีเมียแล้วแล้วมาคบกับเราเขาไม่ได้บอกนะคะว่ารู้ว่ายังไงแต่เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าภรรยาเก่าแล้วตอนนี้เรากำลังท้อง4เดือนแต่อีผัวเนี่ยไม่ยอมบอกใครเลยว่าฉันท้องไม่ยอมบอกญาติด้วยให้เหตุผลว่าเดี๋ยวทางลูกกับภรรยาเก่ารู้แล้วจะกีดกันให้เราสองคนได้เจอกันเพราะงั้นเก็บความลับนี้ต่อไปนะเธอเห็นมายาอย่างนี่ไม่ต้องพูดเลยเธอเห็นมันตามที่มันเป็นเหรออย่าไปเห็นในสิ่งที่เธออยากให้เป็นไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะแล้วก็สงสารเด็กด้วยเนาะเนี่ยอันเนี้ยก็แค่เนี้ยตอบให้เห็นก็คือว่าถ้าในขณะเนี้ยเราเป็นผู้ให้ชีวิตเราก็ฆ่าไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องรักชีวิตที่เราให้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมันสามารถที่จะเรียนรู้กับอดีตเพื่อป้องกันปัจจุบันแล้วก็ทำให้ปัจจุบันแข็งแรงที่สุดยังไงคุณก็อาจจะต้องเตรียมเป็นซิงเกิลมัมนะคะถ้าแอบรักเขาโดยที่เขาไม่รู้และเราก็ไม่แสดงออกผิดไหมคะท่านกิ๊กเหรอค่ะโอ้โหคุณแม่ตอบมา20ปีแล้วตอนที่มีคำว่ากิ๊กอ่ะคุณแม่ก็ถามอีหลานที่มันถามเรานี่แหละอีเด็กวัยรุ่นน่ะคุณยายเจ้าค่ะมีกิ๊กบาปไหมคุณยายก็ถามกันเหนื่อยไหมล่ะมันก็บอกว่าเหนื่อยบอกเหนื่อยอะไรบาปตอบชัดเจนจะไปเหนื่อยไหมล่ะมีกิ๊กอ่ะเหนื่อยไหมหรือตื่นเต้นดีไอ้ความตื่นเต้นเรียกว่าความเหนื่อยแต่ไม่รู้เรื่องอะสิใช่ค่ะใช่แล้วถ้าไม่ใช่กิ๊กล่ะคะถ้าเป็นช่วงกำลังเพาะต้นรักและต่างคนต่างเขินๆไม่กล้าแสดงออกอะโปรโมชั่นเหรอคะค่ะค่ะช่วงกำลังพยายามสารต่อไม่รู้เขาคิดยังไงเขาจะรักเราหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความสุขใช่ไหมก็ตอนเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคุณแม่มันเหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะมันก็เหนื่อยแต่ว่าเอาอย่างนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าใครที่ฝึกปฏิบัติจริงๆจะมองความรักเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ดีนะคุณแม่ใช้คำว่าความรักเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องผ่านชีวิตเกิดแก่เจ็บตายถูกร้อยไว้ด้วยความรักและการจากพรากชัดเจนไหมฮะชัดเจนเปล่าชัดเจนดังนั้นความรักเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องเจอและการจากพรากเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องเจอรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์จากพรากอย่างไรไม่เป็นทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องฝึกเจริญสติปัญญาเพราะมันตอบไม่ได้มันหลากหลายขอโทษนะกรณีแต่รากมันอันเดียวกันในช่วงเวลาของการเกิดแก่เจ็บตายมันถูกร้อยไปด้วยความรักและการจากพรากคำว่าจากพรากนี่ไม่ใช่ตายจากแต่คือเลิกกันนี่ก็ใช่ใช่ไหมคะจากเป็นหรือจากตายจากพรากเข้าใจไหมเพิ่มทันทีที่เราได้ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นการจากพรากไปด้วย
เราจะได้ใช้สิ่งตรงนั้นอย่างเป็นกรณีศึกษาที่ใช้ปัญญากับมันมากที่สุดอย่าสนองตัณหาของเราเลยเพราะเป้าหมายใหญ่ของเราคืออะไรลูกคือพ้นทุกข์หมายความว่าอะไรลูกหมายความว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่มีให้คลุกคลีเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้แสดงว่าอะไรแสดงว่ารักตัวเองเป็นแล้วงั้นถามต่อเลยค่ะจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่นอกใจเรายังไงดีคะคือเขาไม่เลิกนะคะเขาจะอยู่ค่ะคือท่านอย่าบอกว่าให้เลิกนะคะท่านบอกว่าจะอยู่ยังไงคะก็ถ้ามันเป็นความลับเราอาจจะยังตื่นเต้นในหมอกที่มันมองเห็นอะไรไม่ชัดแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นตัวเองเนี่ยสำลักหมอกนั่นแหละแล้วเราก็อยากหาที่ที่มันมีอากาศบริสุทธิ์หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพก็ไม่สายเกินไปหรอกลูกนะผู้ชายที่นอกใจเรามันร้ายยิ่งกว่า PM 2.5 ค่ะ นะฮะ เมื่อความรักที่เป็นความลับเกิดขึ้นแล้วแล้วเราต้องการหยุดความสัมพันธ์นี้แต่เขาไม่ยอมคือผู้ชายไม่ยอมเลิกจะใช้วิธีพูดกับเขาอย่างไรดีคะไม่ถึงว่าเราปรารถนาที่จะใช่ค่ะสมมติท่านนี้เป็นสุภาพสตรีนะคะก็เป็นอาจจะเป็นเซคันด์ของใครสักคนแล้วก็อยากจะเลิกแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกจะพูดกับเขายังไงดีคะเราก็อาจจะต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราเพราะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อเราแยกกันด้วยอารมณ์มันก็จะถูกฆ่าถูกกระทำความรุนแรงอันนี้เราก็ต้องหนึ่งเราต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าผู้ชายที่กลัวจะสูญเสียเราจะทำร้ายเราได้อันนี้เป็นสันดานเลยนะฮะผู้ชายที่ทำความรุนแรงกับผู้หญิงเพราะกลัวผู้หญิงจะสูญเสียหรือเดินออกจากเขานะคะความกลัวของเขาจะทำร้ายค่ะเขาทุกข์มากจนกระทั่งเขากลัวค่ะเขาป้องเราแล้วก็ป้องตัวเองนี่ก็บ่อยไปเนี้ยค่ะงั้นเราต้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่มีข่าวฆ่ากันตายก็ผู้ชายก็เป็นอารมณ์นี้จริงๆนะคะแต่อย่าไปกลัวบางทีเราก็กลัวเกินไปแล้วเราก็เลยขอโทษนะคะไม่ยอมขยับตัวเองเลยอ่ะจริงป่ะเธอกลัวอะไรเธอก็แช่ฟีสอยู่อย่างนั้นน่ะจริงหรือเปล่ามันมีสระน้ำที่ว่ายได้ไม่ต้องไปฟีสตัวเองหรอกแต่ต้องมีสเต็ปการออกอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าก็มีวิธีการค่ะถ้าอยากได้คำอยากได้คนคุยเพิ่มเติมเข้าไปที่ LINE @dchat นะคะสมัครและนัดคุยกับที่ปรึกษาเราเลยนะคะให้คำปรึกษาทางจิตใจตลอดทำไมเราถึงเลิกรักและถอยออกมาจากคนที่ทำผิดต่อเราไม่ได้คะตอนนี้หนูแย่มากเลยค่ะทำไมจะถอยไม่ได้ล่ะมันออกมาไม่ได้ค่ะมันจิตมันไม่มีกำลังค่ะคุณแม่คุณแม่ว่าคุณก็ลองมีฮอลิเดย์สักวีคเอนด์หนึ่งนะฮะที่จะอยู่กับตัวเองตามดูตามรู้ตามเห็นเจริญสติจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าเวลาที่ช่วงหนึ่งที่เราคิดว่าเราออกมาไม่ได้เนี่ยเราก็ทดลองทีละวันทีละชั่วโมงทีละลมหายใจก็ได้นะจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่เราแบกเอาไว้เพราะเรารู้สึกได้ว่าเราเคยแบกมาตลอดชีวิตนะมันเหนื่อยแล้วมันหลุดไปจากมือเราแล้วเรารู้ว่าเบามันแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่ต้องมีใครสอนเลยคือจริงๆแล้วคุณแม่เข้าใจนะทุกคำถามนะคุณแม่ไม่ได้ตอบกวนๆเลยนะคุณแม่ตอบด้วยความกรุณาเลยนะในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์นะว่าสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะยืนได้แล้วคุณก็หมดกำลังไปเรื่อยๆจากการนั่งกลายเป็นนอนเนี่ยแต่วันหนึ่งคุณรู้สึกได้ว่าคุณมีลมหายใจเป็นเพื่อนคุณเริ่มพลิกตัวอีกครั้งนึงคุณเริ่มทรงตัวอีกครั้งนึงแล้วคุณก็ยืนอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าครั้งนี้คุณจะเดินอย่างคนที่ไม่ได้มั่นคงในตอนแรกอย่ากลัวการหกล้มก้าวไปก่อนแล้ววันหนึ่งคุณจะเห็นว่าทุกเรื่องที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณได้อาศัยความรักที่บริสุทธิ์ต่อชีวิตของคุณคุณยังมีโอกาสเสมอในการที่จะทำให้คุณเนี่ยพ้นจากขอโทษนะคะสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณจะออกจากมันไม่ได้มันแค่เพียงความเชื่อผิดคุณต้องศรัทธาเปลี่ยนความเชื่อเป็นศรัทธาต่อตัวคุณเองแล้วคุณลุกขึ้นมาค่อยๆก้าวออกมา
ม่ใช่แบบวิ่งแล้วมันล้มอันนั้นคุณค่อยๆถ้าคุณมีศรัทธาต่อตัวคุณอะไรที่เป็นคำถามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันแก้ไขได้หมดและต้องเป็นศรัทธาที่มีปัญญาอย่าเป็นแค่ความเชื่อที่งมงายแล้วไม่เคยให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งที่จะถอนหายใจลึกๆถอนหายใจลึกๆมีสติอีกสักครั้งหนึ่งคุณอาจจะเห็นความเข้มแข็งด้านไหนค่อยๆเติบโตขึ้นค่ะค่ะสาธุคุณแม่ให้กำลังใจนะคะคำถามนี้ดิฉันตกใจมีวิธีสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้อยู่กับวังวนที่ผิดได้ยังไงบ้างคะโอ้มันเป็นมิจฉาทิฐิเลยใช่ค่ะเราไม่สามารถที่จะสนับสนุนความคิดที่ผิดเช่นนี้ได้เลยเพราะมันคือเทวทัตเลยอันนี้กำลังพูดในฝั่งพุทธะนะเทวทัตทำอะไรผิดหลายครั้งฉลาดในการที่จะบอกว่าสิ่งที่ตัวทำถูกแต่เทวทัตไงถูกแผ่นดินสูบอ่ะแสดงว่าคุณที่ถามอยู่เนี่ยรู้ว่าตัวเองทำผิดแต่ยังอยากจะหาเทคนิคที่จะอยู่กับความผิดแบบรู้สึกผิดน้อยลงเขียนอย่างนี้มาจริงหรือเปล่าคือเขียนเนี่ยค่ะมีวิธีสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับการอยู่ในวังวนที่ผิดอยู่อย่างไรบ้างคะหมายถึงว่าเขาจะผิดหรือว่าเขาจะเข้มแข็งยังไงอยู่ในท่ามกลางวังวนของคนรอบตัวที่ผิดหนูเข้าใจแบบเนี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ที่คุณแม่ตอบไปหมายถึงว่าคุณกำลังจะอ้างว่าคุณจะต้องอยู่ยังไงกับสิ่งที่คุณคิดผิดตอบไปแล้วนะคะคราวนี้ตอบอีกเวอร์ชันนึงว่าถ้าคุณกำลังอยู่ในความเป็นมิจฉาทิฐิของคนที่คุณรักคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นยังไงคุณยอมตนให้คนอื่นกระทำความรุนแรงกับคุณได้ยังไงถูกต้องไหมคะคุณแม่ก็จะกลับไปถามว่ามันมีความจำเป็นขนาดนั้นจริงๆหรือลูกกับชีวิตอ่ะคุณจะผูกเวรหมายมั่นอยู่กับอะไรที่มันก็ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างตายอย่างนี้จริงๆหรือลูกอ่ะตอบสิสมมุติอยู่ไม่อยู่อ่ะฉันไม่ค่อยแน่ใจถ้าเป็นตัวเองอยู่ไม่อยู่มันก็มีคนที่ยอมอยู่สักระยะหนึ่งและในที่สุดลิมิตของการยอมมันก็ถูกกดลงเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องใช้กระบวนการของการกลับมาให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยคนที่เราต้องอยู่ในวังวนนั้นแล้วลุกขึ้นมาเหนือความรักก็คืออะไรเหนือความหลงดีกว่านะก็คืออะไรก็คือการเจริญสติเพราะการเจริญสติมันไม่ใช่แค่ความรักมันเป็นปัญญาเพราะมันเป็นสติปัญญาคือการระลึกรู้เท่าทันนะลูกดิฉันว่าหลายๆคำถามคือยังไม่รู้วิธีที่จะหลุดออกจากตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นขอรวบตอบในคำถามนี้เลยนะคะว่าเราจะฝึกจิตให้รู้ทันความรู้สึกอยากอย่างต่อเนื่องไม่หลงกับกิเลสสิ่งเราได้อย่างไรคะขอ how to คุณแม่สมมุตินะคะตอนนี้กำลังคิดถึงผัวชาวบ้านอยากได้มาเป็นของฉันอยากได้เป็นของฉันฝึกยังไงฮะโมเมนต์เนี้ยค่ะอย่าไปนึกถึงหน้าผัวชาวบ้านให้นึกถึงความอยากในจิตกลับมาที่โลกภายในซึ่งเดี๋ยวจากรายการนี้ก็จะสอนนั่นแหละคือทำยังไงให้เห็นว่าไอ้ความอยากของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่มันก่อตัวขึ้นมาอย่างนี้ลูกมันเหมือนมันมีมวลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันก่อตัวขึ้นมามันเหมือนไม่มีไอหมอกเนี่ยเข้าใจไหมแล้วที่สุดเลยเนี่ยไอ้มวลอันเนี้ยมันทรงสภาพอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มันคลายคืนความอยากความหลงความสุขความทุกข์มันเป็นสภาวะที่มันแค่ปรากฏขึ้นแล้วทนอยู่ได้ยากแล้วคลายคืนถ้าเราเห็นการจางคลายกายคลายคืนอันนี้ได้สักครั้งหนึ่งที่เรียกว่าความรู้สึกข้างในใจของเราเราจะเริ่มมองเห็นธรรมชาติที่ทุกๆคนก็มีอยู่ไม่ว่าอดีตเราจะเคยเป็นอะไรมาก็ตามแต่ถ้าในปัจจุบันขณะจิตนี้เราเชื่อศรัทธาในสิ่งที่เราเห็นการจางคลายนี้อย่างมีปัญญาสักครั้งหนึ่งเราจะค่อยๆลื้อระบบความคิดของเราได้และเราจะกลายเป็นอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ได้ค่ะคือให้ทำให้สำเร็จสักเสี้ยววินาทีคือจริงๆก็ต้องมารู้จักปฏิจจสมุปบาทแบบประมาณที่เรียกว่าทวารที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็การย้อนลงมาให้พ้นทุกข์นั่นแหละค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวก็จะสอนค่ะค่ะซึ่งการฝึกอย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันจะตอบคำถามได้หมดว่าเราจะอยู่กับความรักให้มีความสุขได้อย่างไรเราจะทนเขาได้ยังไงเราจะตัดใจจากเขาได้ยังไงกระบวนการเดียวกันหมดเลยนะคะงั้นขออีกประมาณอีกสัก5นาทีนะคะท่านคำถามเยอะมากเลยสามีโกหกมาตลอด19ปีหนูขอเลิกแต่เขาบอกว่าเขากำลังพยายามกลับตัวเพราะว่าเขาเหนื่อยที่เขาโกหกหนูแล้วก็สงสารลูกชาย2คนเขาทำทุกอย่างดีขึ้นขณะนี้แต่หนูวางใจหนูจะวางใจกับเขาได้ยังไงเพราะขาดความไว้ใจไปแล้วค่ะหนูต้องมาดูความระแวงในใจของหนูการให้โอกาสคนก็เป็นเรื่องที่เราต้องกรุณามากๆเลยกรุณาคือให้อภัยใช่ไหมฮะเราต้องกรุณามากๆแล้วก็จัดการกับความระแวงของเราแล้วเราก็อาจจะมีอีกหนึ่งในมิติที่เป็นการเจรจาเป็นข้อตกลงที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญมากจริงๆเพราะมันจะทำให้เกิดความมั่นใจในตัวลูกของเราทั้งสองคนด้วยหาวิธีการไปให้ถึงที่สุดของการพ้นทุกข์ไปด้วยกันค่ะค่ะเราปล่อยเขาไปกับตัณหาแต่เขาไม่ยอมหยุดทำอย่างไรดีคะอ๋อมาเราหยุดใครไม่ได้เราหยุดตัณหาของคนอื่นไม่ได้แต่เราหยุดตัณหาของเราได้ตัณหามันก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของฉันถ้าเขาเห็นเราหยุดได้เขาเกิดศรัทธาในการที่เห็นการมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วการเป็นปัจจุบันของเราที่ร่าเริงได้เขาศรัทธาเราเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนตัวเขาค่ะไม่มีใครแก้ไขได้ไม่มีใครทำให้ใครเป็นพระอรหันต์ได้แต่การทำให้ตัวเองเดินเข้าไปสู่ผู้ที่ไม่มีความรักพระอรหันต์แปลว่าผู้ที่ไม่มีความรักความรักของพระอรหันต์ไม่มีความลับพระพุทธเจ้ามีความกรุณาต่อพวกเราให้อภัยพวกเรามีเมตตาที่ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกับพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยก้าวเดินด้วยตัวของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองอย่างไม่ผิดศีลธรรมเพื่ออะไรคะเพื่อการพ้นทุกข์ค่ะค่ะแต่งงานมา12ปีมีลูก2คน4ปีที่แล้วแฟนติดหนี้ 500,000 เอารถไปจัดไฟแนนซ์รูดบัตรเครดิตทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันด้วยความรักหรือเปล่าค่ะใช้หนี้ให้เขาอ่ะค่ะอ๋อก็เนาะเราก็เป็นอีกหนึ่งในเหยื่อของการที่กลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าเป็นแค่นั้นพอแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลือของเรา1อย่างคนที่ไม่ติดหนี้ตัวเองแล้วก็เรื่องนั้นต้องจบค่ะถ้าไม่จบคุณจะเจ็บนานมันก็เงินแค่นั้นแต่อย่าให้ความทุกข์มันใหญ่กว่านั้นแล้วก็ค่อยๆใช้วิธีการก็คืออยู่กับความจริงอย่างยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นอิสระจากหนี้ค่ะขอถามเรื่องอื่นบ้างนะคะเราจะมีความสุขกับพ่อแม่ที่ชอบดื่มสุราได้อย่างไรคะการดื่มเพื่อทำลายสติปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ยากนะคะคุณแม่ว่าบางคนอาจจะติดมันเลยก็ได้ก็ต้องรักษาค่ะคืออันนี้มันมากกว่าความชอบแล้วคือมันป่วยไปเลยด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องรักษาค่ะลูกอยู่ต่างประเทศไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยลูกอกตัญญูไหมคะเนี่ยก็ไม่หรอกถ้าเด็กๆไม่ชั่วเลยนี่เป็นคำถามของเด็กค่ะถ้าเราอยู่ในต่างประเทศพ่อแม่อยู่ในตัวเราเราอยู่ห่างท่านแต่ใจเราใกล้ท่านเพราะเราห่างไกลความชั่วเราก็สื่อสารมากขึ้นได้เดี๋ยวนี้ไม่มีช่องทางแห่งการสื่อสารค่ะเมื่อถูกเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าควรทำยังไงดีคะก็อย่ายืนให้มันแทงมันก็อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะก็อย่าหันหลังให้ก็เผชิญหน้าแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามากกว่านี้ไม่ได้คืออะไรโอ้ท่านนี้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทุกข์มากตอนนี้มีโรคมาเบียดเบียนอีกเขียนมาว่าอยากตายเคยฆ่าตัวตายแต่ไม่บอกวิธีแล้วกันนะคะแล้วก็บอกวิธีฆ่าตัวตายบอกว่าลูกทุกข์เหลือเกินคือจริงๆคนที่มีความปรารถนาที่จะหนีความทุกข์ในปัจจุบันโดยการฆ่าตัวตายแล้วคิดว่าจะไปเกิดใหม่เป็นอะไรถ้ามันเป็นอะไรที่มันเกิดใหม่ไม่ได้เป็นมนุษย์เลยมันจะเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่แคร์เลยว่ามันจะเป็นอะไรก็ต้องบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราเท่ากับตัวเราที่ทำร้ายชีวิตของเราซึ่งอันนี้มันเป็นคารุกรรมเลยวิธีการก็คือคุณอาจจะต้องส่งเมสเซจให้กับคนที่รอบข้างคุณหาให้เจอว่าใครสักคนหนึ่งที่เขาจะมีโอกาสที่จะได้เห็นและเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งแล้วก็เปิดเผยตัวเองค่อยๆ ออกมา
เราอย่าพิการที่ใจเลยการฆ่าตัวเองการฆ่าตัวตายเป็นคลุกรรมที่แบบเราไม่สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกเลยเสียดายนะคะเกิดมาเป็นคนพิการมันเหมือนเรามาแล้วมันอาจจะสลัวสลัวมาแต่เราไปสว่างได้มีคนพิการมากมายที่เป็นพระอรหันต์ได้ทำไมเราไม่ปักธงว่าเราจะเป็นคนที่มีร่างกายที่พิการแต่ใจเป็นโสดาบันได้อย่างเงี้ยค่ะท้าทายตัวเองขึ้นไปอีกระดับดีกว่านะคำถามนี้เซนซิทีฟนะคะคนเป็นโรคจิตหรือจิตไม่ปกติจะนั่งสมาธิได้ไหมคะนั่งสมาธิก็ไม่หายค่ะต้องรักษาต้องไปพบจิตแพทย์ก่อนต้องรักษาค่ะแล้วคืออย่าเชื่อว่าอานาปานสติมันจะช่วยเราได้มันจะประคองเราแต่เราต้องรักษาคุณแม่ขอยืนยันว่าคนที่เป็นโรคจิตก็ต้องรักษาค่ะเหมือนเรามีไข้ก็ต้องเอาพิษออกอะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆสร้างกลไกของการพึ่งตัวเองขึ้นมานานๆจะได้ยินนักบวชพูดอย่างนี้เพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าถ้ามีปัญหาทางจิตให้มาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะหายคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็เข้าใจนะคะว่าคนพูดเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของคนที่ซึมเศร้าหรือคนที่แบบมีความคิดที่มันวนๆจริงๆแล้วเราประคองได้เรารักษาได้ทั้งในเรื่องของการปรับเคมีและค่อยๆทำความเข้มแข็งทางจิตแต่ถ้าไม่รักษาแล้วมานั่งหลับตาเพี้ยนไปเลยนะอาจจะเป็นสุดตรงไปในทางเพี้ยนเลยเป็นเดรัจฉานวิชาไปเลยก็ได้ค่ะก็ไปหาคุณหมอเถอะนะคะกรรมอะไรที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาแต่ต้องมารับผิดชอบด้วยคะคือเวลาที่เรามีโอกาสได้มองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะร่วมในกรรมนั้นแต่เรายังเป็นกุศลอย่างไม่มีความรู้สึกชิงชังเหน็ดเหนื่อยซึ่งเป็นอกุศลเนี่ยเราอาจจะเป็นกำลังฉุดกำลังฉุดคือกำลังแห่งการจัดการที่เป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะฉุดตัวเองให้ขึ้นมาแล้วก็ฉุดคนที่มีศรัทธาต่อเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราโดยที่เราไม่ได้ร่วมกรรมมาก่อนแต่การเจอครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญนักเป็นครั้งพิเศษที่จะไม่ผูกเวรหมายมั่นแล้วใช้กุศลในการเป็นน้ำดีละลายผลึกเกลือที่เป็นอกุศลตรงนั้นก็เป็นถือเป็นการสร้างบารมีนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคำถามอาจจะตอบได้ไม่ครบนะคะแต่ว่าถ้าฟังไปเรื่อยๆอาจจะตอบคำถามคุณได้ขอบคุณที่แจ้งมาจากโคราชญี่ปุ่นชะอำนครปฐมพระประแดงเชียงใหม่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่นะคะทั้ง Facebook และ YouTube รวมทั้งที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ด้วยก็สำหรับวันนี้การพูดคุยกันคงยุติแค่นี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณแม่จะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมก่อนเข้าการสอนนะคะคุณแม่อาจจะต้องขอบคุณทุกคนที่อาจจะอ่านชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะเวลาหมดที่จริงตั้งใจนะคะอยากขอบคุณคุณแม่ไม่เคยรู้เลยว่าการออกมาไลฟ์สดอย่างนี้จะมีคนฟังแล้วที่มีจิตใจที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและมีบางคนนะคะที่เคยมาที่นี่แล้วอาจจะรู้สึกได้ว่าที่เนี่ยทำอะไรมากมายเหลือเกินนะคะคิดถูกคิดผิดไม่เป็นไรแต่พอฟังเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงเรื่องการจะทำ spiritual tripเรากำลังทำให้ธรรมาสมเนี่ยเกิดเป็นบ้านของคนแล้วคุณแม่ก็รู้สึกประทับใจที่มีเด็กในกองงานของเราบอกว่าวันนี้มีคนโทรศัพท์มาบอกฟังไลฟ์อยู่แล้วเห็นว่าคุณแม่เนี่ยตั้งใจในรายละเอียดของ spiritual trip ในแต่ละวันก็เกิดความเข้าใจซึ่งสมัยก่อนเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ร่วมบุญมาโดยเฉพาะในเรื่องของการทำลิฟต์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนที่หลายคนที่ส่งความช่วยเหลือเข้ามาในเรื่องของการทำลิฟต์คุณแม่คิดว่าอย่างนี้คุณแม่คิดว่าเราไม่ได้ทำการทุกอย่างเนี่ยเพื่อผลประโยชน์นะคะแต่เราทำทุกอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าเมื่อเรากตัญญูกับพระธรรมเราจะหาวิธีการและกุศโลบายในการช่วยคนโดยการนำธรรมะกลับไปสู่หัวใจถ้าการทำงานของเรามันเปลี่ยนคุณให้มีความสุขขึ้นได้จากการมีสมาธิทิฏฐิคุณแม่น้อมรับด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและเป็นความซาบซึ้งจริงๆที่คุณกล้าที่จะเปิดเผยนะคะคือคนเราเนี่ยเวลามองใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกมีความสุขด้วยกับการทำงานของคนคนนั้นจะงานหนักงานเบาไม่เป็นไรแสดงว่าคุณกำลังทำบุญอยู่อย่างหนึ่งแล้วเรียกว่าอนุโมทนานะบุญมันมีตั้งหลาย
มีแรงให้แรงมีใจให้ใจมีสติปัญญาให้สติปัญญามีเรื่องดีๆบอกกล่าวกันให้สังคมมันดีขึ้นแล้วมาแชร์กันงั้น Mindfulness Hospital เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำบุญในกิริยาวัตถุ10อย่างสมบูรณ์เลยนะคะงั้นคุณแม่จึงรู้สึกขอบพระคุณทีมงานทั้งหมดที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าเรากำลังเปลี่ยนคนให้มีความสุขขึ้นเปลี่ยนจากร้ายกายดีขึ้นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากความไม่รู้ไม่ชี้เป็นศรัทธามากขึ้นธรรมะสวัสดีไลฟ์